คนที่บอกว่าฉันมีความสุขไม่จำเป็นต้องรวยคุณคิดว่าไงผมอยากจะบอกว่าคุณคิดอย่างนี้ดีกว่าไหมสุขด้วยรวยด้วยคุณอย่าดูถูกตัวเองคุณสามารถสุขได้ด้วยคุณสามารถรวยได้ด้วยคนที่คิดอย่างนั้นจะดีกว่าไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาชอบอุปสรรคปัญหาอุปสรรคคือเกมเหมือนการเล่นชนิดนึงฉันก็เลยฝ่าฟันมันแล้วฉันก็สนุกกับมันฉันก็เลยเก่งกว่าคนอื่นไงเมื่อเก่งกว่าคนอื่นก็คือคนก็จะยอมรับเราคนก็จะรักเราคนก็จะให้เงินเรากลายเป็นว่าฉันสุขอยู่แล้วแล้วฉันไปช่วยคนอื่นช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้อุปสรรคให้คนอื่นคนอื่นเลยรักเราแล้วเราก็เลยได้เงินโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับเห็นไหมคุณอย่าดูถูกตัวเองว่าคุณสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรวยอย่างนี้คือเขาเรียก creative avoidanceCreative คือสร้างสรรค์ Avoidance คือหลบหลีกหลบหลีกอย่างสร้างสรรค์เป็นไงฉันสุขอยู่แล้วฉันไม่ต้องรวยก็ได้แล้วชีวิตคุณจะพัฒนาหรือเปล่าพัฒนาก็ได้ไม่พัฒนาก็ได้จะดีขนาดไหนคุณเห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วคุณสุขแค่คนเดียวแต่ผมมีความสุขแต่ผมอยากช่วยคนอื่นมีความสุขสามารถแบ่งความสุขได้ใช่ไหมผมแบ่งความสุขแบบไหนผมมีเงินเยอะผมช่วยคนอื่นเยอะผมมีความรู้ผมช่วยคนอื่นให้มีความรู้ผมมีความรู้ผมช่วยคนอื่นให้ไปผ่าตัดในวิธีใหม่คุณไม่มีความรู้คุณก็สุขของคุณคนเดียวเหรอหรือผมหรือคนที่เก่งเขามีความสุขมีความรู้ในการช่วยคนอื่นรู้ในการผ่าตัดรู้ในการทำอะไรก็ได้รู้ในการแต่งตัวดีเป็นแฟชั่นที่ดีรู้ในการแต่งหน้าแต่งตาสวยทุกอย่างถ้าคุณทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาจะขอบคุณคุณแล้วเขาจะให้เงินคุณไม่ได้ตั้งใจรวยก็รวยอยู่แล้วคลิปนี้ผมทำไว้เพื่อให้ทุกคนมีความสุขด้วยรวยด้วยคุณสามารถช่วยคนได้เยอะคุณมีความรู้อะไรให้เขาซะถ้าคุณให้เขาเขาจะตอบแทนคุณและคุณก็จะรวยด้วยสุขด้วยรวยด้วยดีกว่าสุขเฉยๆใช่ไหมครับอย่าเห็นแก่ตัวเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตราบรื่นในวันนี้ครับปณิธานของผมคือการต้องการให้ทุกคนมีความสุขมีการพัฒนาชีวิตและมีรายได้ที่ดีถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะสร้างเงินสร้างความเป็นอยู่สร้างยาที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ดังนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจในการปลดล็อกชีวิตคุณสู่ความสำเร็จก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดให้เพื่อนๆติดตาม LINE @fujifujisaki หรือ Facebook Dr. Fuji ครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้